สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y แนวเดทวายไม่ใช่แนวเดทตีนะครับผมก็จริงๆคลิปนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ตั้งใจตอนแรกสุดก็ตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วแต่ก็นิดนึงเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนมีพอดีมีอีเวนต์ก็คือเพิ่งผ่าน probation ที่สิงคโปร์นะครับผมก็เลยแบบอ่ะเราก็แบบมีความเป็น festive event เนาะมีความปีใหม่ใดๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากหาจริงๆก็อยากช้อปปิ้งแหละเนาะแบบมีความคันอะไรเงี้ยแต่ว่าโจทย์ของการช้อปปิ้งในครั้งนี้คือกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันคือตอนเนี้ยเราอยู่สิงคโปร์ใช่ปะตั้งแต่มาสิงคโปร์จนผ่านโปรเนี้ยไม่เคยไปเหยียบออฟฟิศเลยเพราะว่าแบบยังคง work from home อยู่แล้วก็จริงๆรัฐบาลเขาประกาศว่าต้นปีหน้าจะสามารถเข้าออฟฟิศได้แล้ว 50% อะไรเงี้ยแต่บริษัทที่มาทำงานเนี่ยกำลังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังจะถูก merge แบบ MA อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในเรื่องของออฟฟิศเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าต่อให้ปีใหม่ก็ยังไปทำงานไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นใจเราก็อยากจะได้กระเป๋าที่มันดูแบบ elegant สามารถ dress up ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อมาเก็บเอาไว้ก่อนทำไมเพราะว่าแบบเร็วๆนี้คงไม่มีโอกาสได้ใช้อะไรเงี้ยก็เลยอยากได้กระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือตอนนี้ชีวิตเรียบง่ายมากเลยตอนเช้าใช่ไหมก็ตื่น7โมงเช้าไอ้ตื่นแบบ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยไปโยคะตอนเช้ากลับมาทำงานทำงานเสร็จก็ไปโยคะใหม่เพราะฉะนั้นวันเนี่ยกระเป๋าที่ใช้จะเป็นอันนี้เป็นรองเท้าบอติก้าเวนิต้าง่ายๆมันก็จะมีอารมณ์แบบถืออย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ดีของมันแหละแล้วก็เอาจริงนะทนทานมากๆเลยแล้วก็ใช้วางบนโต๊ะวางทุกที่โดนน้ำบ้างโดนแอลกอฮอล์บ้างก็ยังไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่ก็somehow อยากได้กระเป๋าที่มันสะพายได้ซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็ซื้อมาแล้วใบหนึ่งก็คือน้องโกย่าพลูเม่ใช่ไหมแต่ก็อีกนั่นแหละคือ somehow ก็รู้สึกว่าแบบน้องก็ดีแต่ก็ช่วงนี้บ้าบาเลนเซียกาไงก็เลยอยากได้บาเลนเซียกาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายคือน้องก็ยังใช้บ้างคือจริงๆแอบชอบความแบบดูเรียบหรูของมันแต่ด้วย perception อ่ะยังแอบรู้สึกว่าโกย่ามันมีความหรูเกินจะใส่ไปตลาดใส่ไปอะไรเงี้ยคือปกติไปเล่นโยคะคือเดินไปอะไรเงี้ยมันแบบใกล้ๆผ่านตลาดไปกินข้าวในฮอกเกอร์อะไรเงี้ยซัมฮาวอันเนี้ยรู้สึกว่ามีความหรูหราเกินไปนิดนึงแต่ก็เนาะของมันซื้อมาใช้แต่ก็ใช้บ่อยก็จริงๆไอเดียตอนแรกสุดก็เลยอยากได้บาเลนเซียกาเพราะว่าตอนนี้บ้าบาเลนเซียกามากก็เลยอยากได้ใบนี้นะครับผมก็ชื่อว่าบาเลนเซียกาวิลสลิงแบ็คซึ่งตอนเห็นในรูปมันดูเท่มากเอาจริงๆก่อนหน้าที่จะย้ายมาสิงคโปร์อ่ะเคยไปลองมาแล้วตอนที่อยู่ที่ไทยไปลองที่เอ็มคอร์เทียกับน้องปันเนาะคือณวันที่ลองอ่ะชอบมากแต่ตอนนั้นแบบมีความลำใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่โอเคมั้งแล้วราคาถูกไม่ใช่เอาใหม่ราคาโอเคมาก 20,000 ต้นๆอะไรเงี้ยทำมาจากผ้าไนลอนซึ่งตอนลองที่ร้านคือไม่ได้เอาตัวสตัฟฟิ้งออกก็ลองเฮ้ยมันดูคูลมากมันดูเท่มากอะไรเงี้ยแล้วราคาก็ดีแล้วก็ดูใช้งานได้จริงๆจังๆคือตอนอยู่ไทยอ่ะความแบบไปออฟฟิศบ่อยๆความขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้กระเป๋าที่มันดูมีความเวอร์ขึ้นมานิดนึงใบเนี้ยมันรู้สึกว่าซิมเปิลเกินไปกับการอยู่ที่ไทยแต่พอมาสิงคโปร์อ่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบมันเป็นเอมัสเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยติดต่อทาง SA ไปเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูเนาะมันก็จะมีอยู่2ไซส์ซึ่งไซส์เล็กก็ไม่ถึง 20,000 ไซส์ใหญ่ 20,000 ต้นๆอะไรเงี้ยคือราคาก็ดีแล้วก็ดูจุของได้เยอะเพราะว่าเขาลองเทียบกับขวดน้ำเอเวียงให้อ่ะคือจริงใส่ของได้เยอะมากแต่พอถึงเวลาไปลองจริงแล้วว่าเฮ้ยพอเอาสตัฟฟิ้งออกอ่ะคือกระเป๋ามันเหี่ยวมากคือมันเป็นไนลอนที่บางมากมันจะไม่เหมือนพราด้าที่แบบเขามีปลายปิ้งทำให้มันมีทรงนิดนึงอ่ะแต่บาเลนเซียกาคือยวกมากคือสมมติกระเป๋ามันเป็นทรงคล้ายๆพระจันทร์เสี้ยวใช่ป่ะพอเอาสตัฟฟิ้งออกใส่ของไปอ่ะมันยวกมันไม่โอเคมากๆเลยก็เลยแบบก็ขอดูอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆใบที่ซื้อมาวันนี้เห็นมานานแล้วน่าจะฮิตมาหลายปีแล้วด้วยแต่ก็ก่อนหน้านั้นไม่เคยลองเพราะรู้สึกว่ามันดูติงตองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองแล้วชอบมากก็คือใบนี้นะคะเกิดนานมาก4นาทีท่าดาก็อันนี้นะครับผมชื่อBalenciagaExplorer Pouch นะครับผมก็อันนี้จะเป็นในหนัง Arena Letter หรือว่าเป็นแบบ Lambskin เหมือนแก๊งคลาสสิกมินิอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นหนังแกะที่ทำให้มีความยับเยินคือ
ก็เป็นหนังคลาสสิกของบาเลเซียกาเนาะใครๆก็รู้จักอันนี้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ตอนนี้ลดราคาอยู่ครับผมเป็น end of season sale 30% จาก 1,090 สิงคโปร์ดอลลาร์เหลือ763สิงคโปร์ดอลลาร์ก็ประมาณไม่ถึง 20,000 น่าจะ 18,900 อะไรเงี้ยราคาที่ไทยไปดูในเว็บไซต์มามัน 18,000 ต้นๆประมาณ 18,000 ท้วนก็ว่าได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าดูจากหน้าตาแล้วราคา 18,000 ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ราคาสูงมั้งคือส่วนตัวรู้สึกว่าพอเห็นหน้าตามันอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นกระเป๋าที่แบบดูแพงอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราสนใจฟังก์ชันนอลิตี้มันมากกว่าคือฟังก์ชันมันดีมากดีจนน่าตกใจเคยเห็นหน้าตาน้องประมาณนี้ใช่ป่ะเอาจริงมันแอบใบใหญ่ถ้าเทียบกับน้องปาเตก้าพาวช์ก็เหมือนมีความอ้วนมากกว่าพาวช์แต่ว่าเตี้ยกว่าพาวช์ถ้าเทียบกับน้องน้องโกย่าพลูเม่นะครับผมก็สูงประมาณใกล้ๆกันแต่ว่าบางกว่าน้องพลูเม่บางกว่าชัดเจนนะครับผมแล้วก็น้องพลูเม่เป็นแนวนอนเนาะอันนี้เป็นแนวตั้งก็จะให้คนละอารมณ์แหละเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนเป็นกระเป๋าที่เหมือนกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยความเจ๋งของน้องใบนี้ก็คือมันดูใช้ง่ายคืออย่างที่บอกอีหนังเนี้ยมันผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสร้างชื่อเสียงมาเป็น10ปีแล้วว่าหนังแบบเนี้ยมันทนแล้วก็สายของมันคืออย่างน้องโกย่าพลูเม่ตอนที่ซื้อมาตอนนั้นมีคนนึงชื่อคุณมิกกี้ก็คือเป็นคนที่ตามIG แล้วก็ตามช่องผมอยู่ก็เตือนว่าแบบเฮ้ยสายมันบอบบางมากเลยนะอะไรเงี้ยแบบอย่าใส่ของหนักมากไอ้ตรงเพราะว่าหยิบใหม่เพราะว่าเหมือนสายมันตรงเนี้ยมันมีกระดุมใช่ไหมคือซัมฮาวเราเคยเจ็บกับอีความกระดุมอย่างเงี้ยมาแล้วกับหลายๆอันคือใช้ถ้าเราใส่ของหนักมากอะเหมือนพอกระดุมมันแหกปุ๊บมันจะชอบหลุดเองอะไรเงี้ยซึ่งใบนี้จริงมันก็ใส่อะไรหนักมากไม่ได้แต่ก็ระวังนิดนึงคือส่วนตัวก็ไม่ได้ใส่หนักมากอยู่แล้วเต็มที่ก็กระเป๋าตังค์แอร์พอดกุญแจอะไรเงี้ยเนาะแต่ในกรณีที่แบบอาจจะใส่กล้องใส่อะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงส่วนใบนี้ความเจ๋งคือสายมันใช้งานง่ายเพราะว่าข้างหลังมันจะเป็นตาไก่เนาะแล้วก็เป็นสายเชือกธรรมดาก็สามารถดึงออกมาได้ครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ความยาวของสายเนี่ยค่อนข้างดีคือในเว็บไซต์อ่ะมันจะเป็นการห้อยคอประมาณนี้ซึ่งก็โอเคแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบนี้เอาไว้ใส่ถ่ายรูปพอเพราะว่าในความเป็นจริงน่าจะเมื่อยคอมากๆไม่น่าจะ practical เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ความเจ๋งคือสายเวลาปรับอ่ะมันปรับเท่มากคือมันผูกเอาเลยอย่างเช่นถ้าเราอยากได้ให้มันสั้นลงใช่ป่ะก็ผูกหัวมันแค่นี้เองแล้วมันก็จะมีความสั้นลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นใช้งานง่ายไม่ต้องคิดมากสามารถแบบถือไปตลาดถือไปอะไรได้แล้วก็สีสันเด่นดีนะครับผมก็เป็นสีแดงคือเมื่อก่อนชอบกระเป๋าสีดำใช่ไหมแต่ช่วงนี้แบบของมันเซลก็ไปซื้อของเซลพอซื้อกระเป๋าสีสดๆมาแล้วก็มันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยความเจ๋งอย่างนึงคือมันมี2ช่องก็คือช่องข้างหน้านะครับเป็นช่องซิปก็สามารถใส่กุญแจบ้านใส่บัตรใส่อะไรหลายๆอย่างได้เนาะใส่การ์ดโฮลเดอร์ใส่อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะมีความสูงไม่มากแต่ว่าพวกการ์ดโฮลเดอร์ใส่ได้แน่นอนแล้วก็กุญแจบ้านหรือแบบบัตรอะไรอย่างเงี้ยหรือเงินสดที่แบบอยากจะหยิบไวๆอะไรเงี้ยถือว่าช่องนี้มีประโยชน์แล้วก็ช่องนี้ความเจ๋งคือเหมือนเขามีความเย็บให้มันมีความสูงเพราะฉะนั้นมันจะมีความจุมันจะไม่ได้แบบแบนๆบางๆที่แบบว่าต้องฝืนยัดหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นช่องนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกครับผมก็แบบฟืดๆแล้วก็ข้างในก็เป็นช่องอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยข้างในบุเป็นผ้านะครับผมก็เป็นผ้าเหมือนน้องคลาสสิกซิตี้อะไรเงี้ยคือใส่มือไปได้ทั้งมือเลยก็จริงๆค่อนข้างจุกมากๆแบบเป็นเวิร์กลงไปอะไรเงี้ยข้างในก็จะแอบเขียนมีแท็กหนังเขียนว่าบาเลนเซียกานะครับผมแล้วก็ในนี้ก็จะซ่อนว่าเป็นมีแท็กหนังเหมือนกันเห็นไหมแดงๆตรงนี้เนาะเขียนว่า made in Italy นะครับก็ความจุใบนี้จุมากจนน่าตกใจคืออย่างที่บอกตอนแรกไม่เคยสนใจใบนี้เลยแล้วก็พอเราอกหักกับน้องสลิงแบ็กใช่ไหมก็เลยอ่ะแอบเห็นใบนี้ในเว็บอยู่แล้วก็แอบดูรีวิวมาเพราะเหมือนมันเห็นมันลดไงก็เลยสนใจอะไรเงี้ยก็รีวิวส่วนใหญ่ก็แบบอาจจะข้อมูลไม่มากเท่าไหร่พอเรามาดูเองเฮ้ยสรุปชอบเดี๋ยวลองใส่ของให้ดูคืออันเนี้ยจุจนน่าตกใจอ่ะอย่างเช่นตอนแรกเวลาไปไหนมาไหนปกติก็พกกระเป๋าตังค์นะครับผมน้องซีลีนที่เคยทำรีวิวไปแล้วเนาะใส่เข้าไปปึ๊บก็คือยังมีช่องอีกกว้างมากใส่กระเป๋าตังค์แล้วสมมติใส่การ์ดโฮลเดอร์ปึ๊บก็ยังได้อยู่เนาะเพราะว่าอันนี้มันแบบมันมีค
ความหนาของมันอยู่เพราะฉะนั้นมันใส่ของได้เยอะมากหรือถ้าเราจะไปข้างนอกอยากถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้เป็น Ricoh GR 3นะครับผมก็สามารถใส่ลงไปได้แบบสบายๆก็มีความตรงนิดนึงแต่ somehow มันสามารถปิดได้ปกตินะครับผมก็ไม่ได้ทำให้เสียทรงมากเอาจริงถ้าเราจัดทรงมันดีๆมันก็จะดูไม่น่าเกลียดอาจจะจัดทรงให้ดูไหนๆก็ไหนๆแหละสมมติถ้าจัดทรงใช่ไหมอย่างเนี่ยกล้องสามารถใส่แนวขวางได้นะจ๊ะสบายๆเลยแบบสบายบรือมากๆเพราะใส่แนวขวางปุ๊บมันก็จะพอดีเนาะมันก็จะแบบไม่ได้เกยกันเหมือนใส่แนวตั้งเพราะสองอันมันจะเกยกันแล้วก็กระเป๋าตังค์เนี่ยใส่สองอันเข้าไปกระเป๋าตังค์แล้วก็คือ AirPods มันใส่ได้แน่นอนเดียวเนาะอันนี้ AirPods ก็แบบใส่เข้าไปก็ปิดสบายๆช่องข้างหน้าก็ยังคงใส่ของได้อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกมันมีความหนาเนาะเนี่ยมันยังมีความพองๆสามารถยัดของแบบยัดกุญแจยัดการ์ดโฮลเดอร์อะไรได้อีกอะไรเงี้ยมันจุมากหรือถ้าสมมุติวันไหนเราแบบไม่ได้จะพกกล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือซัมฮาวมันก็เป็นกระเป๋าไซส์เล็กอยู่เนาะแต่ใส่ได้แค่นี้ก็แบบแอบตกใจละสมมุติอยากพกแว่นกันแดดอันนี้เป็นซองแว่นกันแดดโบติก้าเบนเดต้านะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้พอดีเป๊ะแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ไปได้อีก iPad ไม่ใช่ iPad AirPods ก็สามารถปิดได้แบบสบายๆพอดีไอ้ซองใส่แว่นมันจะสูงนิดนึงก็อาจจะต้องแบบเห็นตีนตุ๊กแกดำๆแต่ somehow ก็ไม่น่าเกลียดถ้าจับดีๆก็สามารถปิดได้สนิทเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถือว่าเป็นใบที่ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างดีมากๆถ้าเทียบกับไซส์ของมันกับหน้าตาของมันนะน้องแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นของเซลล์มันก็จะแบบได้สีซีซันนอลซึ่งเอาจริงมันก็เป็นสีที่สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าซัมฮาวสีแดงมันก็ดีคือส่วนตัวเป็นคนที่แบบแต่งชุดดำแต่งชุดอะไรเงี้ยการมีสีแดงตัดอ่ะมันทำให้การแต่งตัวมันดูมีสีสันมันดูสนุกขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยส่วนตัวก็รู้สึกพอใจเพราะว่ามองออกแหละว่าแบบใบนี้จะเป็นใบที่น่าจะได้ใช้บ่อยมากๆใบหนึ่งแบบน่าจะใช้ทุกวันเลยแหละแบบตื่นเช้าไปตลาดก็ไปเล่นโยคะก็ครอสบอดี้ไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ได้ดูเวอร์เกินคือ somehow นะเวลาเราไปเล่นโยคะใช่ไหมเราใส่เสื้อลูลูเลมอนกางเกงลูลูเลมอนอย่างเงี้ยมันชุดมันสปอร์ตมากถ้าจะให้เราสะพายบูการี่สายโซ่มันก็แบบแอดไม่ได้ใช่ไหมหรือจะให้สะพายนอร์กุชชี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันมันรู้สึกขัดอะคือซัมฮาวอยากแต่งอะไรก็แต่งแหละแต่แบบแค่รู้สึกจะกระจีไปเองอะไรเงี้ยคือน้องโกย่าโอเคแต่ด้วยความที่แบบบางทีเราเล่นเสร็จอ่ะมันมีงงมีเหงื่อแล้วโกย่ามันแพงอ่ะมันเกือบ 40,000 อ่ะมันก็รู้สึกตะหงิดนิดนึงแต่ใบนี้มันแบบไม่ถึง 20,000 ก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคคืออย่างงี้คือซัมฮาวการที่เรา 20,000 มันก็มีราคาแต่เราเป็นคนเวอร์อ่ะเออเอาง่ายๆเราเป็นคนแบบตอแหลนิดนึงคือไปไหนก็อยากใช้กระเป๋าแบรนด์นิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกบางคนอาจจะแบบตั้งคำถามแบบเฮ้ยถ้าสมมติยูอยากจะได้กระเป๋าลุยๆทำไมไม่ไปซื้อมูจิยูนิโคลล่ะอ๋อไม่ชอบแค่นั้นเองชอบอยากใช้ของแบรนด์ก็เลยต้องเลื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงรุ่นนี้ถ้าตอนนี้สีที่เซลมีสีแดงกับสีขาวไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังถ้าสีขาวมันจะเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่สายมันแบบ removable ได้อันนั้นก็น่าสนใจแต่รู้สึกว่าส่วนตัวมีกระเป๋าสีขาวแล้วคือกุชชี่ก็เลยรู้สึกว่าซื้อสีแดงดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเวอร์ชันเชือกมันดูใช้งานง่ายดีแบบใช้กับตัวเงือกก็ได้แล้วหนังอันนี้มันก็ถึกทนมันก็แบบโดนน้ำก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยส่วนน้องโกย่าสายมันเป็นหนังซัมฮาวก็แอบกลัวนิดนึงว่าแบบถ้าโดนเหงื่อโดนอะไรเยอะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ใส่ไปข้างนอกก็ดีมากก็จุเหมือนกันแต่ใบนี้จุกว่าเยอะมากก็สำหรับใครที่สนใจนะผมถ้าราคาเต็มที่ไทยน่าจะ23,000-24,000อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบสีคลาสสิกสีดำอะไรเงี้ยสำหรับรุ่นที่เป็นหนังเนาะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นผ้าก็มีแต่ไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจของเซลล์ซึ่งก็ประหยัดไป 30% แล้วก็ใบนี้น่าสนใจก็อยู่ที่ 18,000 บาทนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองไปดูที่พารากอนไม่ไปดูบาเลนเซียก้าที่ไทยมี3สาขานะครับผมก็มีสยามพารากอนแล้วก็เอ็มคอร์เทียแล้วก็มีที่เซ็นทรัลแอมบาสซีนะครับผมก็มากันสั้นๆเนาะยังไงวันนี้ก็มาป้ายยางสั้นๆนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ